โฆษณาว่าอยากให้เสนอในนามพรรครัฐบาลที่ชื่อกลุ่มของพรรคไทยพัฒนาครับเท่าที่ได้พูดคุยกันนะครับก็มีหลายจุดที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112ที่เราจะแยกออกมาไม่ได้อยู่ในร่างพรบนิรโทษกรรมนะครับอันนี้ถ้าหากว่าไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่ทางคุณกรเสนอให้กับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะนำเสนอในนามของพรรคร่วมนะครับเป็นร่างนิรโทษกรรมพรบนิรโทษกรรมของพรรคร่วมนั้นคิดว่าก็จะเป็นการแสดงถึงความเหนียวแน่นนะครับความเป็นทีมเวิร์คของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลมีบางฝ่ายเสนอว่าไม่อยากให้ใช้ชื่อกฎหมายนิรโทษกรรมอยากให้เปลี่ยนเป็นพ้องน้องจริงๆจะเปลี่ยนไปเป็นชื่ออื่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งปัจจุบันมาถึงวันนี้เนี่ยคำว่าปรองดองคำว่านิรโทษนะครับก็โดนใช้ไปจนเรียกว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสื่อความหมายที่คลาดเคลื่อนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อพรบไปเลยก็ได้แต่หัวใจสำคัญนะครับก็คือการที่เรียกว่าทำให้ผู้ที่หลงผิดไปหรือว่าตกกระไดพลอยโจรไปนะครับได้รับความยุติธรรมนะครับแล้วก็ให้อภัยครับขอบคุณครับ